สาวิสาร้านพระแรกสวัสดีจ้ามาจากมือนี้ร้านพระแรกสิปรุงประจอมให้เบิ่งนี่ประจอมที่เฮาใส่เกลือใส่ข้าวคั่วไว้เนาะเดี๋ยวสิว่าบ่ปรุงให้เบิ่งอีกนี่นำข้าวเทลงไปแล้วก็สิมีชูรสน้ำปลาเปียกปูนใส่ชูรสลงไปตามคอนเซ็ปต์ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่เลยจ้ะจะสิว่าใส่ชูรสอีกละบ่กินก็บ่ต้องใส่นะจ๊ะเนาะปากคนเฮามันบ่คือกันใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปจ้ะมันต้องเก็บไว้ได้ดูนก็จะใส่หลายเลยจ้ะปรุงแล้วก็ซิมเบิ่งมันขาดอีหยังมันบ่พออีหยังจ้ะเพราะเฮามักเลยที่เขาอันนี้มันก็สีอันนี้จ้ะข้าวคั่วมันก็สีบ่เป็นเม็ดสิเป็นปรุงง่ายๆได้จ้ะแซ่บแน่นอนรับประกันได้ผู้ใดอันย่ามสิกินนะจ้ะเนาะเอาไว้อีกจัก 3-4 มื้อมันก็สิสมปุรุ่ยจ้ะแล้วก็อันเอาอันตะไคร้เนาะตะไคร้ซอยตะไคร้ใส่บักเขือเหลืองใส่เขียคืนใส่จ้ะเฮาก็ตักไปปรุงใส่เทละน้อยจะตักไปกินเทละน้อยนี่รสชาติมันสิมองดูแซ่บแต่บ่ทันได้สมเดี๋ยวเอาแม่ถือไปให้นางดูถ่ายรูปให้เบิ่งใส่กุ้งพอมันสิน่ากินจ้ะง่ายๆนะจ้ะเนาะจังใดก็ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้ะนี่ล่ะสูตรปรุงประจอมจ้ะสูตรปรุงประจอมแม่อันนี้กุ้งหมอแต่เอาใส่ไม้ดินดอกๆอยู่ร้านพระแรกก็ขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้จังใดเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า